าวิทยาลิมวัฒนาค่ะตอนนี้ก็กำลังทำงานเป็นฝ่ายขายอยู่ค่ะมีหน้าที่การออกไปหาลูกค้าหายอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับบริษัทโอ้ยแตกต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าเซลโคเนี่ยนุ่นอาจจะมีหน้าที่แค่ประสานงานลูกค้าภายในออฟฟิศระหว่างลูกค้ากับเซลล์ระหว่างลูกค้ากับเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการเป็นเซลล์เองอ่ะนุ่นต้องวิ่งออกหาลูกค้าเองนุ่นต้องมีหนักใจเรื่องยอดอีกใช่ไหมคะแล้วนุ่นก็ต้องแบบว่าวิ่งไปหาลูกค้าว่าลูกค้าต้องการยังไงเราต้องแบบว่าออกหาลูกค้าตลอดอะค่ะชอบเซลล์อยู่แล้วค่ะนุ่นคิดว่ามันมีความอิสระด้วยแล้วเราก็ได้เข้าหาลูกค้าจริงๆด้วยเหมือนเราได้ไปพบเจอลูกค้าได้แบบมีความรู้จักกับลูกค้ามีคอนเนคชั่นที่มากขึ้นนะคะยังเลือกเซลโคก่อนนะเพราะว่านุ่นมีความรู้สึกว่าพอเรามีประสบการณ์ด้านเซลโคอ่ะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับลูกหน้างานของการเป็นเซลล์อย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้เราแบบไม่ค่อยตื่นในการเป็นเซลล์เท่าไหร่และก็ทำให้เรามีประสบการณ์ทางด้านนี้มากขึ้นนะคะเราทำให้เรารู้สึกว่าพอเรามาเป็นเซลล์อย่างเงี้ยเราเก่งขึ้นกว่าเดิมที่ต่างที่แบบเป็นเด็กใหม่ไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่นคิดว่าทุกคนน่าจะต้องการประสบการณ์ก่อนเพราะว่าการมีประสบการณ์ทำให้เราไม่ต้องตื่นตัวในชีวิตในเรื่องอื่นๆเลยนุ่นคิดว่าการเป็นเซลล์นะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีความพร้อมในเรื่องของเวลาเพราะว่าเราเป็นเซลล์อย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูแลลูกค้าโดยตรงบางทีลูกค้าอาจจะมีปัญหาหน้างานวันหยุดของเราหรือวันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้ตอนดึกเราก็ต้องรับสายลูกค้าเพื่อที่เราจะแก้ไขหน้าที่ให้กับลูกค้านะตอนนั้นเลยแล้วก็เราจะต้องมีทัศนคติในเชิงบวกไหมนุ่นคิดว่าทุกคนต้องมีเนาะเพราะว่าถ้าคุณในเชิงลบตลอดอย่างเงี้ยชีวิตเราคงดำเนินได้อย่างไม่ราบรื่นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราจะมองอะไรก็ติดลบไปหมดนุ่นว่ามันไม่ค่อยดีนุ่นใช่ไหมอย่างแรกเลยคือเราต้องมีความรู้เรื่อง product มากๆเลยนะอันนี้ขอเน้นเลยเพราะว่าเวลาเราจะไปขายของอะไรอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยโปรดักที่เราจะไปขายอ่ะเราต้องรู้มากกว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้ารู้มากกว่าเราเพราะว่าลูกค้าจะซื้อของเราลูกค้าถามเราตอบไม่ได้อย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเราแล้วเราต้องมีความรู้เรื่องโปรดักมากๆแล้วเราต้องมีความพร้อมในการพรีเซนต์หรือการตอบคำถามลูกค้าแล้วเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างเช่นไปหาลูกค้าบ่อยๆให้ลูกค้ามีความเชื่อใจเราสำหรับนุ่นเนาะความรู้ของสินค้าคือเราต้องรู้ก่อนเลยว่า product อันแรกของเราที่เราขายเราขายเกี่ยวกับอะไรเราขายเพื่ออะไรและเราขายไป product ของเราไปทำงานในส่วนไหนเนี่ยค่ะนุ่นคิดว่านั้นเราต้องมีความรู้ที่ชัดเจนเลยนุ่นเนาะถ้า product ที่นุ่นแบบชอบมากๆนะอันดับหนึ่งของนุ่นในใจตอนนี้เลยคือจะเป็นยี่ห้อคาเรลค่ะจะเป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความเย็นนะคะอุปกรณ์ควบคุมความเย็นยี่ห้อคาเรลที่มาจากอิตาลีอะค่ะซึ่งนุ่นมีความรู้สึกว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแต่ว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยนะคะในอุตสาหกรรมความเย็นนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราจะไปควบคุมความเย็นหรือว่าของแช่แข็งเนี้ยถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ควบคุมของอาจจะเสียได้เลยนะเราบางคนอาจจะมองข้ามว่าอุปกรณ์ตัวเล็กมันช่วยอะไรได้บ้างแต่จริงๆมันช่วยได้มากจริงๆค่ะจริงๆคาเรลอ่ะมันมีความสามารถในตัวของมันในการที่ว่าเราจะตัดคอมเพรสเซอร์ตัดรีฟอสหรือตัดพัดลมอะไรค่ะหรือว่าจะมีความสามารถในเรื่องของที่แอดวานซ์ขึ้นไปก็อาจจะเป็นตัวของ TCO PLC ที่สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปตามความต้องการของลูกค้าได้เลยหรือตอนนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเป็นฟีเจอร์ออนไลน์ในแอปมือถืออย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางคาเรลเขาก็มีมาใหม่แล้วเหมือนกันนะคะมันตอบสนองกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันด้วยค่ะใช่ค่ะชอบคาเรลเป็นหลักเพราะมีความรู้สึกว่าเราง่ายและเราคุ้นเคยกับเขาและเขามีความสำคัญจริงๆในอุตสาหกรรมนี้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ค่ะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะใช้ตัวคอนโทรลแล้วในตู้แช่เราก็ต้องมีตัวมอเตอร์ที่ควบคุมมันถ้าเราไม่มีมอเตอร์เราก็ไม่สามารถที่จะประกอบตู้แช่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆอะค่ะซึ่ง EBM เขาก็ไม่ได้ขายแค่มอเตอร์ไงเขายังมีขายใบพัดอีกนะคะเรามีความรู้สึกว่าในแบรนด์เขาทำให้เรามีความรู้สึกมั่นใจและเราทำให้เรากล้าที่จะขายลูกค้ากล้าที่จะแนะนำลูกค้าเพราะถ้าแบรนด์เขาไม่ดีจริงเราก็ไม่กล้าที่จะแนะนำลูกค้าค่ะ
วลานุ่นขายของเนี้ยเราอ่ะอยากขายของที่มันดีๆหรือของที่มันใช้ได้นานๆให้กับลูกค้าอย่าง EBM อย่างเงี้ยลูกค้านุ่นสนใจนะเลยคือนานมากเขาชอบบอกว่าเนี่ยซื้อไปอ่ะเป็น10ปีเลยนะกว่ามันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยเราเลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยภูมิใจที่เรานำเสนอแบบสินค้าดีๆให้กับเขาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะลูกค้าของนุ่นเนาะที่นุ่นดูอยู่ก็จะเป็นทั้งลูกค้าโรงงานลูกค้าเทรดดิ้งลูกค้าผู้รับเหมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีหมดประมาณถ้าเป็นโรงงานก็จะเป็นพวกลูกค้าที่เป็นผลิตตู้แช่ออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่านำตู้แช่ส่วนออกขายกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรงงานผลิตตู้แช่เลยผู้รับเหมาอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานซ่อมหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานห้องคลีนรูมเลยก็อยากจะให้ลูกค้ามั่นใจเหมือนเดิมค่ะเพราะว่านุ่นอะเป็นคนขายเรารู้เนาะว่าเขามีการผลิตหรือว่าสินค้าที่เขาทำมามันดีจริงๆเพราะว่าถ้ามันไม่ดีอะทางนุ่นอะก็ไม่กล้าที่จะแนะนำลูกค้าเพราะว่าเราเป็นคนขายเราไม่อยากให้ลูกค้ามาตำหนิหลังเนาะหรือว่าลูกค้ามาพูดแบบเอ้ยมันนุ่นขายอะไรให้เนี่ยคือถ้าทำให้ลูกค้าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเราแต่ถ้านุ่นขายสินค้าดีๆไปอะนุ่นเชื่อว่าลูกค้าไงก็ต้องคิดถึงนุ่นค่ะ